สวัสดีครับผมตั้มแชร์แชร์เบอร์เบอร์ช็อปนะครับวันนี้เราจะมาตัดผมทรงเดิมเคยเจอโจทย์นี้เวลาที่ลูกค้ามาขอไหมครับว่าช่างตัดผมทรงเดิมเป็นยังไงเราจะตัดผมยังไงให้เวลาลูกค้าออกไปเจอเพื่อนๆหรือไปเจอคนรอบข้างแล้วเขาจะทักว่าตัดผมมาแล้วเหรอซึ่งมันเป็นความต้องการที่ลูกค้าต้องการทรงนั้นเดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเชิญชมครับผมไปเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าก่อนตัดเป็นยังไงเดี๋ยวเก็บภาพไว้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังตัดจะเหมือนเดิมหรือเปล่าโอเคโดยเราก็จะมาเปิดทรงด้วยเบอร์2นะครับผมสาเหตุที่เปิดด้วยเบอร์2เนี่ยก็มันไม่ดูด้านข้างไม่ดูสั้นจนเกินไปอีกอย่างก็เป็นเบอร์ยอดนิยมเวลาใครเวลาตัดผมแล้วแบบเอาออกแบบไม่ขาวเหมือนตัดมาแล้วสักพักนึงแล้วเบอร์2ก็เป็นเบอร์ที่ตอบโจทย์ได้ดีเลยโอเคทีนี้ก็มาใช้หวีลองตั้งฐานขอบผมให้มันดูสโลปไม่ให้มันดูดิบจนเกินไปโดยส่วนตัวผมก็จะไม่ค่อยได้ใช้ทิมเมอร์นะครับก็จะใช้ปัตเตอร์เลี่ยนตีวงไปเลยในส่วนของตรงขอบผมตรงนี้ก็จะใช้หวีปักอย่างนี้แล้วก็ถ่ายขึ้นเป็นการสร้างขอบผมธรรมชาติเพื่อให้ทรงผมที่เราตัดดูไม่ใหม่แล้วก็ใช้หวีความตรงใช้พลอยสะบัดขึ้นไปครับโอเคทีนี้ก็มาสร้างกรอบทรงยกหวีไล่มาเรื่อยที่เรียบร้อยนะครับสำหรับทรงเดิมในวันนี้ที่ลูกค้าต้องการคือตัดผมยังไงให้ดูไม่ใหม่และตัดผมยังไงให้ดูไม่รู้ว่าไปตัดผมมาก็จะเป็นแบบที่เห็นนะครับโดยงานข้างบนเราก็ใช้กรรไกรฟันปลาสับเพื่อให้ดูลดความหนาส่วนด้านข้างก็ใช้ปัตเตอร์เลี่ยนเบอร์2ไถเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติให้ได้มากที่สุดส่วนเทคนิคนี้ถ้าช่างคนไหนพี่ๆน้องอยากเอาไปลองใช้ก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปลองใช้กันดูนะครับผมตั้มแชร์บับเบิ้ลช็อปวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาเชิญชมครับผมบ๊ายบาย